ทันข่าวประคำกีฬาปันไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2565โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัดเจอกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้กระหึ่มทัพช้างศึกมาดามแป้งเปิดโฉม3แข้งใหม่ส่งสมทบทีมชาติไทยลุย4เกมที่เวียดนามโดยการไว้ก่อนก็ดีนะเมื่อทางมาดามแป้งบินเคียงข้างช้างศึกลุย4เกมพร้อม3แข้งสมทบหากเจอปัญหาโควิด-19 โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยวันที่6พฤษภาคมเพื่อให้กำลังใจขุนพลช้างศึกชุดอายุ23ปีก่อนที่ทีมจะประเดิมพบกับทางมาเลเซียในฟุตบอล4เกม2021ในครั้งนี้โดยช้างศึกอายุ23ปีได้ผู้เล่นครบ20รายแล้วเดินทางไปที่เวียดนามแล้วก่อนที่วันนี้ในส่วนของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำจะบินไปให้กำลังใจทีมด้วยตนเองพร้อมกับนักเตะที่เพิ่มเข้ามาอีก3รายไว้คอยสลับสับเปลี่ยนในกรณีที่ผู้เล่น20คนแรกติดโควิด-19 โดยกรณีประกอบไปด้วยสินทราบุญล่ากองกลางจากทางการท่าเรือ FC บริเชษฐ์ทอดสนิทมิดฟิลด์จากทางเมืองทองและก็กิตติพงษ์แสนสนิทแบ็คซ้ายจากทางสุพรรณบุรีซิตี้โดยทางมาดามแป้งก็ได้บอกว่าช่วง2วันแรกที่ทีมเดินทางไปถึงก่อนแป้งก็คอยติดตามแล้วก็รับฟังรายงานจากทางทีมโค้ชว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและมีความเรียบร้อยและมาวันนี้แป้งก็เดินทางไปให้กำลังใจน้องๆด้วยตนเองโดยที่ผ่านมาตั้งแต่แป้งเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงต่อเนื่องถึงฟุตบอลชายก็เดินทางไปอยู่กับน้องๆด้วยตลอดนะเพราะเชื่อว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วการที่เราเอานักเตะไปเพิ่มอีก3รายนั้นเรามีการปรึกษากับทางโค้ชมาโน่และก็ทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นแผนที่เราควรจะเตรียมไว้แล้วเพื่อความอุ่นใจเพราะในกรณีมีผู้เล่นติดโควิด-19 เราก็เปลี่ยนแปลงรายชื่อทันทีที่นั่นเลยเดี๋ยวทั้ง3รายจะไปอยู่ซ้อมกับทีมปกติทั้งนี้แป้งต้องขอบคุณความเสียสละของน้องๆและต้นสังกัดด้วยที่ให้ความร่วมมือกับทีมชาติในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีจะเดิมพันพบกับทางมาเลเซียในฟุตบอลชาย4เกม2021วันที่7พฤษภาคมเวลา 19:00 นที่สนามเทียนตรงสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและเข้าร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกับทางเวียดนามก่อนเกมปาร์คคังซอนำเวียดนามดวลชินตายังโดยการนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามกันดีกว่านะฮะจะว่าอย่างไรกันบ้างหลังทางเวียดนามนั้นแถลงข่าวเตรียมฟัดกับทางอินโดนีเซียในช่วงค่ำคืนวันนี้เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันชินตายังเจองานยากอย่างแน่นอนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทางปาร์คคังซอจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาสำหรับผมแล้วเวียดนามคือผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดใน4เกมในครั้งนี้พวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งและก็เป็นเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบมากมายประการที่2สำหรับฉันคือประเทศไทยแม้จะมีการเตรียมเพียงเล็กน้อยแต่พวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งและก็โค้ชของพวกเขาคือคนที่นำทีมอาวุโสเพื่อคว้าแชมป์ AFF Cup เมื่อปีที่แล้วติดมาด้วยคอมเมนต์ต่อมาเมื่อเวียดนามจะทำให้ไทยได้เห็นในแมตช์แรกจะได้รู้ว่าแชมป์ควรจะเป็นของใครจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเชียร์ติมอร์และก็อินโดนีเซียทำงานนี้ให้ดีที่สุดนะคอมเมนต์ต่อมาจับตาดูทีมอินโดนีเซียหลังจากนี้พวกเขาสามารถแข่งขัน AFF รอบรองชนะเลิศได้ในเวลานั้นพวกเขาใช้ชุดอยู่23ปีเข้าร่วมการแข่งขันและเกมจบด้วยการเสมอกับเวียดนามใน4เกมนี้พวกเขามีผู้เล่นหลัก5คนในศึก AFF มาที่เวียดนามกันด้วยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามนั้นจะเอาชนะอินโดนีเซียเพื่อไทยแลนด์ใช้ได้เห็นมาว่าพวกเรานั้นเหมาะสมที่จะคว้าแชมป์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาโชคดีชุดอยู่23ปีเวียดนามโกลสตาร์วอริเออร์เดินหน้าสู้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอโชคดีเวียดนามจากมาเลเซียเพื่อนคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะต้องแปลกใจนะหากไม่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้แต่นั้นสำหรับทางอินโดนีเซียติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์และก็เมียนมามีเซอร์ไพรส์เจ้าภาพอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาขอโชคดีการุณาเหรียญทองจะเป็นของเราในปีนี้คอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียต่อสู้เพื่อชัยชนะในการแข่งขันในครั้งนี้เราจะเชียร์คุณจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาขอให้เวียดนามโชคดีการคาดการณ์ของฉันคือเวียดนามชนะไป5อินโดไป0จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะชนะในแมตช์นี้2-1ด้วยศักยภาพของผู้เล่นตอนนี้อินโดนีเซียสามารถชนะได้ง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ต่อมา
อยู่23ปีทีมไม่ใช่ทีมระดับทีมชาติแต่ซีเกมสูงที่สุดและเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมไม่เล่นทีมที่ดีสุดล่ะถอนอายุต่ำกว่า23ปีสู่รุ่นฟรีเมื่อปรับปรุงมาตรฐานของฟุตบอลอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะชนะอย่างง่ายดายจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเวียดนาม7อินโด1ทำนายไว้เลยนะฟิลิปปินส์2ติมอร์2เวียดนาม7อินโดนีเซีย1ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียและก็ไทยจะเป็น2ทีมแรกที่จับมือกันตกรอบอินโดนีเซียและก็ไทยควรอยู่เป็นอยู่บ้านฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อให้ซีเกมครั้งต่อไปในกัมพูชาเล่นได้ดีกว่าลาก่อนอินโดนีเซียและก็ไทยเพราะเกมซีเกมนี้ไม่เหมาะกับคุณจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเวียดนาม1อินโดนีเซีย3เพราะผู้เล่นของเรานั้นขาดประสบการณ์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเวียดนามจะชนะเกมนี้เพราะเรานั้นมีคุณภาพระดับโลกและอินโดก็เหมือนกับเราเท่านั้นขณะนี้เราอยู่ในอีกระดับหนึ่งกับญี่ปุ่นเกาหลีและก็อุซเบกิสถานหากคุณสามารถเอาชนะพวกเดียวกันได้เอาชนะเวียดนามได้โชคดีอินโดความเคารพจากทางเวียดนามและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนที่น่าสนใจมากในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นนั้นว่างานนี้คอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามและก็อาเซียนนะฮะที่ได้ทั้งแช่งทีมตนเองและก็แช่งทีมอินโดว่าขอให้พวกเขานั้นพ่ายแพ้ในครั้งนี้รวมถึงไทยแลนด์กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับยังเป็นทางการทีมไทยประกาศเบิร์ดเสื้อ20แข้งล่าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้โดยทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งเตรียมทำภารกิจสำคัญล่าเหรียญทองซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามล่าสุดทัพช้างศึกประกาศรายชื่อ20นักเตะชุดล่าเหรียญทองซีเกมส์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์เบอร์7เบอร์9เบอร์10เบอร์11แกร่งของจริงโดยทั้ง20เบอร์เสื้อทีมชาติไทยมีดังต่อไปนี้เริ่มจากเบอร์1จะเป็นกวินธรรมชนันเบอร์2จะเป็นนาคินวิเศษชาติเบอร์3จะเป็นเมธีสารคำเบอร์4จะเป็นจุฑาธานเข็มดีเบอร์5จะเป็นอนุสักใจเพชรเบอร์6จะเป็นอิฟรันเดละเบอร์7จะเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาเบอร์8จะเป็นกรวิทธศาเบอร์9จะเป็นพัทริกกุนสตาฟสันเบอร์10จะเป็นบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเบอร์11จะเป็นเรียนกาเบรียลไวเดอร์โซเบอร์12จะเป็นนารากรนุ่มจันสกุลเบอร์13จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายเบอร์14จะเป็นจักริดพานพลเบอร์15จะเป็นจตุรพัฒน์สัจธรรมเบอร์16จะเป็นชนพัฒน์บัวพันธ์เบอร์17จะเป็นเบนเดวิชเบอร์18จะเป็นวีรเทพป้อมพันธ์เบอร์19จะเป็นชัยพิพัฒน์สุบรรณเพศัตรและก็เบอร์20จะเป็นสุพนัทสวดทรงนะฮะนี่นะผม20เบอร์ที่ประกาศรายชื่อในการลุยศึกซีเกมในวันพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามพวกเขาและไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับถ่ายทอดวิชามาโน่เผยนำแนวทางจากทีมชาติไทยชุดใหญ่มาใส่ในชุดซีเกมนะโดยมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทัพช้างศึกเผยนำแนวทางจากทีมชาติไทยชุดใหญ่มาใส่ในทีมชาติไทยชุด23ปีชุดสู้ศึกซีเกมส์2021ในครั้งนี้โดยงานนี้วันที่5พฤษภาคมเวลา 11:30 นณห้องประชุมโรงแรมนำพวงเมืองดำดินประเทศเวียดนามฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชายในซีเกมจัดงานแถลงข่าวเพื่อแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันโดยทางด้านมาโน่โพกิ้งก็ได้เอ่ยมาว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่นักเตะทั้ง20คนจะได้ซ้อมร่วมกันอย่างเป็นทางการเพราะไทยลีกเพิ่งจบไปและนักเตะเองก็เพิ่งจะเดินทางมาสมทบจนครบ20คนแล้วผมไม่เคยเห็นด้วยที่จะยกเรานั้นเป็นเต็งหนึ่งเพราะอินโดนีเซียและก็เวียดนามสามารถเรียกนักเตะมาได้พร้อมและระยะเวลาเตรียมทีมก็มีเวลามากกว่าอย่างอินโดก็ได้ไปเก็บตัวกับทางเกาหลีใต้ส่วนเวียดนามก็ซ้อมอย่างเต็มที่เบื่อนักเตะให้เลือกเต็มชุดแน่นอนว่าทั้งเวียดนามและก็อินโดเป็นต่อและมีโอกาสมากกว่าเพราะมีเวลาเตรียมทีมมากกว่าส่วนเรานั้นมาที่นี่เรามีเป้าหมายชัดเจนเรามาเพื่อจะสู้และก็ทำในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะเราไม่ได้มาด้วยความคิดที่ว่าเราเป็นทีมเต็งแต่เราเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเราทำเต็มที่สิ่งที่ผมเห็นในการซ้อมที่ผ่านมาเรามีคุณภาพที่ดีพอและคิดว่าสามารถทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนสำหรับฟุตบอลชายซีเกมของไทยนะฮะชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามอยู่กรุงบีร่วมกับทางมาเลเซียกัมพูชาสปป.ลาวและก็สิงคโปร์โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันกันที่เทียนตรวงสเตเดียมในเมืองดำดินมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้นัดแรกไทยพบมาเลเซียนัดที่2ไทยพบสิงคโปร์นัดที่3ไทยพบกัมพูชานัดที่4ไทยพบกับทางสปป.ลาว
ทุกแมตช์ของไทยนั้นจะเตะกันเวลาเดียวกันคือ 19:00 น.และเตะที่สนามเทียนตรงสเตเดียมทั้ง4นัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไปให้กำลังใจทีมชาติไทยน้องๆเหล่านี้กันนุ่นครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับ